ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณฝั่งของภรรยาของผู้เสียชีวิตที่ถูกยิงที่โรงพยาบาลสนามที่ปทุมธานีล่าสุดนะคะก็มีการเดินทางไปทำใบมรณบัตรให้สามีเปิดใจยอมรับว่ายังทำใจไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมานางสาวร่มเย็นอายุ47ปีภรรยาของนายสุขสันต์อายุ54ปีผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 ที่ถูกอดีตทหารเกณฑ์ยิงเสียชีวิตในโรงพยาบาลสนามจังหวัดปทุมธานีได้เดินทางมาแจ้งความลงบันทึกประจำวันทำใบมรณบัตรให้สามีที่สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ปทุมธานีค่ะนางสาวร่มเย็นเปิดเผยกับทีมข่าวของเรานะคะว่าอยู่กินกับนายสุขสันต์มา2ปีแล้วแต่ว่ายังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันไม่มีลูกด้วยกันนะคะแต่ว่าเธอมีลูกติด1คนอายุ4ขวบที่ผ่านมานายสุขสันต์เป็นเสาหลักของครอบครัวเลยค่ะเขาทำงานขับวินมอเตอร์ไซค์หาเงินเลี้ยงดูครอบครัวส่วนตัวเองก่อนหน้านี้ก็เคยทำงานเป็นแม่บ้านนะคะแต่ว่าลาออกมาช่วยอาขายของเนี่ยเป็นเวลากว่า1ปีแล้วแต่ว่าพอเจอเหตุการณ์ร้ายนี้เข้าไปก็คงจะต้องกลับไปหางานประจำทำแล้วค่ะเพราะว่ารายได้จากการขายของตอนนี้มันไม่ค่อยดีเลยแล้วก็กังวลด้วยว่าจะหางานทำไม่ได้เพราะว่าตัวเองเพิ่งหายป่วยจากโควิด-19 ค่ะอีกทีนึงนะคะว่าจะต้องหางานทำค่ะแต่ตอนนี้คือมันตันไปหมดมันเราไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเหลือแล้วตอนนี้มันก็อยู่ยากเหมือนกันนะคะก็คือพี่กติดก็คือรักษาเพิ่งจะได้ออกมาจากโรงพยาบาลวันที่23เห็นว่าเพิ่งคุยกับทางพี่กู้ก่อนจะออกมานั้นคุยเรื่องอะไรกันนะก็คือเรื่องอาการนี่แหละค่ะว่าให้เขาอยู่รักษาตัวให้หายแล้วก็กลับบ้านเพราะเขาก็จะได้กลับบ้านอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาลงปอดก็เลยต้องรักษาต่อแต่ทีนี้ว่าหมอให้หยุดกินยาแล้วหยุดกินยาต้านแล้วนะคะก็รอดูอาการถ้าไม่มีอาการอะไรก็ปกติได้กลับบ้านใช่ค่ะหรือบ้านนี้ติดกันทั้งบ้านเลยนะ คนที่เป็นสามีเกือบจะได้ออกแล้วแต่มาเจอเหตุร้ายซะก่อนนะคะส่วนเพื่อนร่วมวินมอเตอร์ไซค์ของนายสุขสันต์ผู้เสียชีวิตนะคะนายสถิตภาคาหารก็บอกว่านายสุขสันต์เนี่ยเป็นคนดีมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมวินเสมอเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อนๆไม่อยากจะเชื่อเลยอะว่าเป็นเรื่องจริงแล้วก็อยากจะให้ลงโทษถึงขั้นประหารชีวิตผู้ก่อเหตุไปเลยค่ะแกเขาสุขสันต์นี่เขาเป็นคนนิสัยดีครับเวลาเพื่อนเดือดร้อนเวลารถเสียรถอะไรเรียกเขามาซ่อมให้เขาจะมาซ่อมให้ตลอดเรื่องเงินเรื่องอะไรเขาก็ไม่เคยคิดคิดแต่ก็เป็นค่าอะไหล่รถจะมีก็ขอเป๊ปซี่กินสักขวดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องค่าจ้างเขาจะไม่เอาเลยเห็นว่าเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อนๆในวินไม่มีใครไม่มีใครเชื่อครับเพราะอยู่ในโรงพยาบาลโดนยิงได้ไงยังคิดว่าหลานสาวล้อเล่นเพื่อนๆก็ร้องไห้กันหลายคนถ้าเสียได้คนดีๆแต่การกระทำแบบนี้มันไม่ใช่ไงมันโหดร้ายเกินถ้าเกิดเป็นไปได้นะตัดสินประหารเลยดีกว่าสำหรับศพของนายสุขสันต์ค่ะเบื้องต้นทางครอบครัวตั้งใจจะนำไปตั้งไว้ที่วัดมะกอกเขตพญาไทแต่ยังไม่แน่ชัดนะคะว่าจะสามารถบำเพ็ญกุศลศพได้เพราะว่าเป็นศพที่เป็นผู้ป่วยโควิด -19 ขณะเดียวกันยังเป็นศพในคดีอาชญากรรมที่ยังสืบสวนสอบสวนไม่เสร็จค่ะต้องรอความเห็นจากทางแพทย์ชนสูตรศพว่าจะมีขั้นตอนในการดำเนินการอย่างไรต่อไปขณะที่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือสบยช.ออกแถลงการนะคะว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนายสุขสันต์ผู้เสียชีวิตค่ะโดยทางสบยช.มีการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยอย่างดีที่สุดแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเหตุสุดวิสัยไม่สามารถป้องกันได้ค่ะโดยจะมีการเยียวยาดูแลด้านจิตใจของครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ต่อไปแล้วก็รวมทั้งหลังเกิดเหตุนะคะมีการส่งทีมจิตแพทย์เข้าไปเยียวยาแล้วก็ประเมินสภาพจิตใจผู้ป่วยที่เหลือด้วยนะในโรงพยาบาลสนามทั้งหมดในส่วนของผู้ป่วยรายอื่นๆที่ประสงค์จะย้ายชั้นหรือว่าอยากจะไปย้ายไปรักษาตัวที่อื่นทางสบยช.จะดำเนินการประสานส่งต่อให้ค่ะครับเสียใจด้วยกับครอบครัวนะคะค่ะมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยจริงๆใช่ครับนะค่ะสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ